บทที่13นี้นะครับเป็นเรื่องของการตกแต่งสไลด์นะครับผมจุดประสงค์ก็มีอยู่4ข้อด้วยกันนะข้อที่1ครับการบอกขั้นตอนของการจัดสไลด์ให้ได้นะครับ2บอกขั้นตอนของการใช้กล่องข้อความ3บอกขั้นตอนของการใช้การแทรกอักษรศิลป์นะครับแล้วก็4ขั้นตอนของการแทรกรูปภาพนะครับมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะไปเริ่มต้นกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราไปเริ่มของการเพิ่มหน้าสไลด์นะเมื่อบทที่แล้วนะครับเราสร้างหน้าสไลด์แต่ว่าเราสร้างกี่หน้าครับเราสร้างแค่หน้าเดียวนะครับในกรณีนี้ถ้าเราต้องการทำงานเนี่ยมันมีมากกว่า1สไลด์อยู่แล้วถูกไหมเราจะมีวิธีการเพิ่มสไลด์ยังไงนะครับไปดูกันนะครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้อันดับแรกนะครับให้นักเรียนไปที่ไหนครับเลือกวิธีที่1นะมีหลายวิธีนะวิธี1นะครับไปเลือกที่คำสั่ง insert insert แปลว่าแทรกใช่ไหมครับแทรกแล้วก็ตามด้วย new slide นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะก็จะได้หน้าต่างนี่จะได้แบบนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมเป็นสไลด์ที่2ใช่ไหมครับหรือถ้าเราอยากได้อะไรสไลด์รูปร่างแบบไหนเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเลือกได้จากด้านข้างนะครับก็จะเปลี่ยนหน้าตาให้นะหรือวิธีที่2ให้นักเรียนมาคลิกที่ปุ่ม New Slide ตรงนี้เห็นไหมครับ New Slide ตรงนี้นะเลือกเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาอีกอันนึงนะเป็นสไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่เราเพิ่มจะไปอยู่ที่ไหนครับจะไปอยู่ท้ายสุดนะสมมติว่าเรามี5สไลด์พอเราเพิ่มอีกก็จะไปเป็นอันที่6นั่นเองนะครับส่วนวิธีการโยกย้ายนี้ก็สามารถทำได้นะเดี๋ยวค่อยไปดูกันการกำหนดโครงร่างของสไลด์นะครับเมื่อเราได้สไลด์ใหม่แล้วใช่ไหมครับในส่วนของโปรแกรม PowerPoint เนี่ยก็จะมีการกำหนดโครงร่างสไลด์นะครับเป็นชื่อเรื่องหรือเป็นรายละเอียดนะซึ่งก็ต้องประกอบด้วยกล่องข้อความนะครับสังเกตว่าเวลาเราพิมพ์งานในโปรแกรม PowerPoint นี้เราจะต้องพิมพ์ในกล่องข้อความนะเราจะไม่เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word ใช่ไหมครับที่เรากด Enter 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 แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะอันนี้ถ้าไม่มีกล่องข้อความพิมพ์ไม่ได้นะครับนักเรียนก็ต้องดูด้วยนะครับกล่องข้อความข้างบนนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไทเทิลนะก็คือชื่อเรื่องนั่นเองส่วนข้างล่างก็คือใส่ข้อความทั่วๆไปนะครับที่เราต้องการบรรยายนักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์ได้นะเป็นรายละเอียดนะครับ อย่างที่คุณครูบอกครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราสร้างกระดาษใหม่มันก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมเราไม่อยากได้เหมือนเดิมเราอยากจะได้ในลักษณะของสไตล์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็รูปแบบที่เราเคยทำได้นะครับก็จะอยู่ทางด้านไหนด้านขวามือนั่นเองนะครับลองไปดูนะครับอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ส่วนใหญ่เราใช้ทางด้านแรกใช่ไหมเพราะเป็นแบบไตเติลนะครับสองบรรทัดแบบนี้เราก็ใช้ไปแล้วเห็นไหมอันนี้อาจจะเพิ่มมาใหม่เห็นไหมครับเป็นข้อความที่มี2ฝั่งซ้ายขวาข้างบนเป็นไตเติลอันนี้ก็เลือกได้นะครับดังนั้นในส่วนของการเปลี่ยนโครงสร้างของสไลด์เนี่ยนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้จากทางด้านขวามือของจอภาพนั่นเองนะเห็นไหมครับนี่นะถ้าคุณครูเลือกภาพนี้นะครับสไตล์นี้จองแล้วก็จะเปลี่ยนตามถ้าคุณครูเลือกบอกว่าอยากได้อันนี้ล่ะนี่มีตารางมีรูปภาพด้วยก็คลิกเลยนะครับในสไลด์ตรงกลางก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราเลือกนั่นเองนะครับในการเพิ่มข้อความในสไลด์นะครับการเพิ่มข้อความในสไลด์นี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับเหมือนกับเราพิมพ์งานทั่วๆไปเพียงแต่ว่ามันอยู่ในกลุ่มในส่วนของกล่องข้อความใช่ไหมมีกี่กล่องก็จะมีตามกลุ่มตามจำนวนนั้นนะครับวิธีการพิมพ์ครับก็คือนักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกได้เลยนะครับคลิกลงไปในช่องนี้อย่างเช่นนักเรียนอยากตรงนี้ก็ได้นักเรียนอยากเพิ่มตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์ลงไปพอพิมพ์เสร็จแล้วอยากได้บรรทัดต่อไปก็คือกด enter นะครับกดปุ่ม enter ได้เลยนะหรืออยากให้บรรทัดมันสั้นๆลงเทคนิคก็คือกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็กด enter นะครับบรรทัดก็จะแคบลงนะครับก็ต่างกันนะระหว่าง enter ธรรมดากับชิป enter นักเรียนลองทำดูนะครับหรือมีอีกบอกว่าอยากได้กล่องข้อความอย
ากได้ข้อความเพิ่มจากสิ่งที่เราเลือกแล้วอย่างเช่นที่คุณครูเลือกมาให้เนี่ยมันมีไตเติ้ลใช่ไหมครับแล้วก็มี2กล่องเองนักเรียนบอกนักเรียนอยากได้เพิ่มอีกกล่องนึงเราจะทำอย่างไรนะครับนักเรียนสามารถคลิกได้ที่สัญญารูปที่เป็นรูปตัว A แบบนี้เห็นไหมครับเป็นรูปตัว A แล้วมีข้อความอยู่นะอยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ข้างล่างนะด้านท้ายของโปรแกรมนะครับคลิกปุ๊บจะเป็นกล่องข้อความว่างๆนะพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะยังไม่เกิดกล่องหรอกเราต้องเอาเมาส์ไปกดบนกระดาษเปล่าก่อนนะพอกดในกระดาษเปล่าปุ๊บค่อยพิมพ์นะสรุปว่าการเพิ่มกล่องข้อความก็คือทำอะไรครับกดที่คำสั่งที่กล่องข้อความแล้วก็ไปกดในกระดาษเปล่าๆแล้วค่อยพิมพ์ข้อความลงไปนั่นเองนะครับเราก็จะเพิ่มข้อความในสไลด์ได้นะมาดูการจัดนะอย่างเช่นเมื่อกี้เราพิมพ์ไปแล้วเราอยากจะจัดทำยังไงครับนี่นะการจัดรูปแบบข้อความครับ1เลือกที่ไหนครับเลือกที่กล่องข้อความเลยคือคลิกตรงนี้เลยนะนี่นะเทคนิคก็คือคลิกตรงกล่องตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะจัดการนะครับถ้าเราจะอยากย้ายอยากจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรต่างๆนั้นคลิกตรงนี้แล้วค่อยไปเปลี่ยนนะครับคลิกทีเดียวนะหรือ2ถ้าต้องการเลือกบางส่วนให้คลิกที่กล่องข้อความใช่ไหมครับแล้วก็คลุมดำเข้าไปลากแถบสีคลุมเข้าไปส่วนที่ต้องการอย่างเช่นอยากเปลี่ยนคำว่าอดิเรกคำนี้คำเดียวนะเป็นสีแดงสีอะไรต่างๆนี่ก็คลุมแค่ข้อความเดียวแล้วก็ไปเปลี่ยนเอานะยากไหมไม่ยากนะครับง่ายๆเนาะต่อไปไปดูข้อ3ครับการจัดรูปแบบข้อความนะครับโดยเลือกแบบขนาดลักษณะสีตัวอักษรนะการจัดวางข้อความทำอย่างไรก่อนจะทำตรงนี้ต้องทำยังไงก่อนไปเลือกที่คุณครูบอกก่อนนะ1เลือกอะไรเลือกที่ขอบพอแล้วก็มาจัดหรือ2ไปเลือกข้อความบางส่วนแล้วค่อยมาจัดนะมี2แบบนะให้เลือกทำนะครับก็เลือกมาก่อนเปลี่ยนอะไรได้บ้างดูพร้อมกัน1เปลี่ยนตัวหนังสือใช่ไหมเปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนขนาดตรงนี้ขนาดรู้จักอยู่แล้วแหละนะเปลี่ยนตัวหนาเปลี่ยนตัวเอียงเปลี่ยนตัวขีดเส้นใต้นะครับหรือมีแรงเงาตรงนี้มีแรงเงาเพิ่มขึ้นมานะครับตัว S นะครับหรือจัดชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวานะครับเป็นการกระจายชิดทั้งด้านซ้ายและขวาเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว A A เล็กกับ A ใหญ่ก็คือถ้าเป็น A ใหญ่คือขนาดจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็น A เล็กก็คือขนาดจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้าเป็น A แล้วมีสีดำแสดงว่าตรงนี้คือเปลี่ยนสีตัวอักษรนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการจัดรูปแบบข้อความไม่น่าจะยากนะครับนักเรียนป.6ทำได้อยู่แล้วนะครับถัดไปหน้า61ครับการเคลื่อนย้ายกล่องข้อความนะครับอย่างที่คุณครูบอกมาเวลาเราเคลื่อนย้ายใช่ไหมเราคลิกที่ตรงข้อความใช่ไหมครับคลิกเลยนะครับคลิกที่กล่องข้อความนะครับจากนั้นก็จะปรากฏเป็นจุดต่างๆตามนี้นะเวลานักเรียนจะย้ายเนี่ยนักเรียนก็คลิกที่ขอบแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วลากไปในตำแหน่งที่ต้องการเท่านั้นเองเหมือนเราจับของอ่ะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปปล่อยมือส่วนไอ้ตัวหมุนๆสีเขียวนี่รู้ไหมทำอะไรข้อความนักเรียนสามารถที่จะเอ็นได้นะฮะตัวสีเขียวนี้นะแขนของตรงนี้นะครับสามารถที่จะหมุนได้นะก็ลองปรับดูนะครับนี่การปรับกล่องข้อความเมื่อมีแขนที่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับปรับกล่องเล็กกล่องใหญ่ทำยังไงขยายครับขยายนี่ขยายด้านข้างออกไปขยายด้านล่างลงมาบางครั้งเราพิมพ์ข้อความงานอดิเรกสมมติพิมพ์ต่อว่างานอดิเรกของหนูคือของผมคือพอเราพิมพ์เนี่ยมันมองไม่เห็นครับมันเห็นแค่งานอดิเรกเพราะว่าทำไมพวกกล่องข้อความมันมีเท่านี้ไงนะคำที่อยู่ข้างหลังมันมองไม่เห็นนักเรียนต้องขยายกล่องข้อความโดยการกดปุ่มด้านข้างนี้ออกไปนะครับถึงจะเห็นตรงนั้นนั่นเองนะครับก็คือดูดีๆนะเวลานักเรียนขยายบางคนพิมพ์แล้วก็เกิดความสงสัยว่าข้อความที่พิมพ์ไปไหนนะแสดงว่ามันแอบอยู่นักเรียนก็ต้องดูให้ชัดเจนนะครับหัวข้อถัดไปครับการใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยแล้วก็เลขลำดับนะครับตรงนี้นะครับปกติแล้วมันจะขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้ถ้าเราไม่ใช้เราก็เอาออกวิธีการเอาออกทำอย่างไรนะครับในการใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าบูลเลตนะครับแล้วก็
าจจะเป็นตัวเลขนะถ้าเป็นจุดๆใน bullet นะครับถ้าเป็นตัวเลขก็คือ numbering นะครับเป็นการจัดเพื่อที่จะทำให้มันมีข้อแยกย่อยออกมานะครับนี่วิธีการคลิกนะครับคลิกตรงนี้ครับรูปที่อยู่ทางด้านบนเดี๋ยวคุณดูก่อนนะนี่ครับมาดูหน้านี้แล้วกันนะนี่หน้านี้นี่ครับตรงนี้นะครับนะใส่บูเลตแล้วก็นัมเบอริงนะครับใส่ตัวเลขหรือว่าเป็นสัญลักษณ์หน้าหัวข้อนะครับตอนนี้มันเป็นสีซีดๆใช่ไหมมันคลิกไม่ได้ใช่ไหมครับก็ยังใช้งานไม่ได้นะแต่ถ้าเราไปกดในกล่องข้อความแล้วก็จะคลิกได้นะครับก็ต้องดูด้วยนะดังนั้นคุณครูอธิบายให้ฟังนะครับว่ารูปนี้นะก็คือบูเลตและตัวเลขนะครับถ้าเรายกเลิกล่ะถ้ายกเลิกก็แค่ไปกดที่เดิมครับหมายถึงว่ากด1ครั้งใส่ถ้าเราจะเอาออกแล้วก็ไปกดอีก1ครั้งมันก็จะหายไปเท่านั้นเองนะไม่ยากอีกแล้วนะครับการใส่สีพื้นใช่ไหมครับการใส่สีพื้นของกล่องข้อความบางครั้งนักเรียนเนี่ยทำงานนักเรียนก็อยากใช้ข้อความของเรานี้มันทำไมโดดเด่นใช่ไหมมีสีสันสวยสดงดงามน่าดึงดูดใจใช่ไหมครับวิธีการก็แค่เราไปคลิกที่ไหนคลิกที่กล่องข้อความก่อนนะจากนั้นเราก็อาจจะไปคลิกที่สัญลูปที่เป็นในรูปแบบของถังสีนะครับคลิกที่ถังสีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะปรากฏสีที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่สีที่มันขึ้นมามันมีน้อยใช่ไหมครับเราต้องทำไงครับกดที่คำว่า more fill color more fill ก็เขาสีเพิ่มเติมมากกว่านี้กด more fill color มันก็จะได้อะไรครับมันก็จะได้สีแบบนี้ครับเป็นตารางสีแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลือกเอานะใช้ให้หมดละกันนะเลือกสีมาเยอะแยะเลยอยากเอาโซนไหนนะก็พอคลิกเสร็จปุ๊บก็ต้องกดปุ่มโอเคนะครับเท่านี้ครับพื้นสีที่นักเรียนเลือกจากสีขาวๆก็จะมีสีสันน่าสนใจนะยากไหมคิดเอาเองไม่ยาก นะนี่เห็นไหมครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะอันนี้เป็นสีอะไรอันนี้เป็นสีของขอบนะครับถ้าเป็นสีของอะไรครับถ้าเป็นสีของแถบสีเนี่ยจะเป็นตรงนี้จะเป็นถังนะฮะนี่จะเป็นหนังขอบนะครับก็ลองดูลักษณะละกันนะแต่เมื่อเราคลิกที่ more fill เนี่ยจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่สถานะอะไรถ้าคลิกที่ more fill จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับถัดมานะครับการสร้างงานนำเสนอในบางครั้งนะครับเราก็ต้องมีการจัดการกับสไลด์นะเพื่อให้งานนำเสนอของเรานั้นมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเราก็ทำได้ดังนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือการจัดลำดับนะหนึ่งจัดยังไงเลือกที่ในส่วนของสไลด์ตรงนี้เห็นไหมครับนะคลิกตรงนี้ปุ๊บเราจะโชว์อยู่ทางด้านซ้ายของโปรแกรมนะครับจากนั้นจะปรากฏสไลด์ใช่ไหมถ้าคุณครูบอกว่าอยากจะเอาตำแหน่งที่1ไปไว้ตำแหน่งที่3ทำยังไงครับนักเรียนคลิกค้างไว้เลยคลิกค้างไว้ที่1แล้วก็เลื่อนลงมาคลิกคว้างแล้วก็ดึงมาไว้ตรงนี้ไว้ตรงช่องตรงนี้ตรงกลางระหว่าง3และ4เนี่ยเห็นไหมอ่ะ3และ4เนี่ยตรงนี้จะถูกย้ายมาทันทีนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1หรือวิธีที่2ถ้าสมมติว่าชิ้นงานมันเยอะมากนะนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นวิวบอททอนนะครับเพื่อเปลี่ยนมุมมองให้เป็นลักษณะแบบนี้นะจะมีการเรียงสไลด์แบบเยอะๆเผื่อบางครั้งสไลด์เราแบบ 30-40 แผ่นอะไรเงี้ยมันเยอะใช่ไหมก็จะจัดการง่ายนะวิธีการก็คือเปลี่ยนมุมมองเสร็จแล้วก็คลิกค้างไว้ครับอย่างเช่นอยากจะย้าย2มาไว้ตรง8นะนักเรียนก็คลิกค้างไว้ที่2แล้วก็ลากมาตรงนี้เลยวางตรงนี้ทุกอย่างก็จะขยับไปหมดเลยนะเหมือนจับวางอะจับวางเป็นไงครับโอเคไหมไม่มีปัญหานะนะอันนี้ก็เป็นการย้ายสไลด์ง่ายๆนะครับถัดไปนะครับถัดไปการคัดลอกสไลด์นะครับคัดลอกเป็นยังไงครับคัดลอกก็หมายถึงการก๊อปปี้สไลด์ไปไว้ในตำแหน่งอื่นๆเผื่ออันที่1เนี่ยเราอยากจะใช้อีกในอันที่5ที่7ที่8อะไรเงี้ยอยากจะใช้อีกหรืออาจจะไม่ใช้ข้อความเดียวกันแต่ว่ารูปแบบของสไลด์มันเป็นอันเดียวกันไง
เราก็เลือกได้นะครับอย่างเช่นนะดูพร้อมกันนะครับก็ให้นักเรียนปรับมุมมองนะครับที่เป็นวิวบัตตอนสไลด์เนี่ยนะเป็นหลายๆอันเนี่ยนะจากนั้นก็ไปกดที่ต้นแบบใช่ไหมครับแล้วก็ทำการไปกด edit แล้วก็ copy คือเมนู edit เราไปเลือก copy หรือไปกดสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะของสำเนานี้ก็ได้นะครับหรืออีกมีหลายวิธีหรือกดปุ่ม control ตามด้วยตัว c บางคนถามว่าคุณครูกด2อันเลยเหรอใช่กด2อันแต่ไม่ใช่กดพร้อมกันแบบนี้นะก็ต้องอาจจะกด control ก่อนแล้วค่อยกดตัว c ก็ได้นะครับบางคนกดแบบปุ่มพร้อมกันเลยมันก็จะกดยากนะครับจากนั้นนักเรียนก็ไปเลือกวางตำแหน่งไปเลือกวางตำแหน่งนะครับเช่นอาจจะงงใช่ไหมดูนี้นี่วางตำแหน่งอย่างเช่นก๊อปรูปที่13ใช่ไหมครับก๊อปรูปนี้คอนโทรล C เสร็จแล้วอยากจะวางตรง14สลับกันนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้ปึ๊ดแล้วก็วางลงไปนะไปที่เมนู Edit แล้วก็ Paste ลงไปนะครับหรือรูปวางของเราก็คือตรงนี้หรือคอนโทรล V ก็ได้นะครับรายละเอียดจะอยู่ในหน้า64นะครับเห็นไหมครับนี่นะแล้วก็วางลงไปก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นการคัดลอกการคัดลอกงานชิ้นเก่ายังอยู่ไหมอยู่นะครับนะไปดูวิธีที่2ครับการทำให้แถบสไลด์ของเรานะครับเป็นอะไรครับ view button นะครับวิธีที่2นะเป็นคัดลอกเหมือนกันนะครับแต่วิธีการนี้ก็คือไปที่ edit แล้วก็เลือกที่คำว่า replicate นะครับ replicate หรือว่ากด control d นั่นเองโดยสไลด์ใหม่ที่ได้นะครับจะถูกวางอยู่ก่อนหน้าสไลด์ต้นแบบนะอันนี้คือไม่ต้องไปเลือกว่าเราจะวางตรงไหนมันมาให้เองโดยไม่ได้รับเชิญมันจะอยู่ข้างหน้านะครับวางไปเลยนะหรือคำสั่งง่ายๆคือกดปุ่มไหนนะ control d นะครับก็คือDuplicate นั่นเองนะครับเมื่อเราคัดลอกเสร็จแล้วนะครับบางครั้งนักเรียนทำไปอาจจะคัดลอกเกินหรือว่าทำเกินนะอยากจะลบทำยังไงไม่มีปัญหานะครับนักเรียนก็อาจจะอยู่ในหน้าสมมติว่าอยู่ในหน้าปกตินะหน้าสไลด์ปกติหรือว่าจะอยู่ในหน้าของมุมมองเป็นวิวบัตตอนก็ได้นะครับก็อยู่หน้าไหนก็แล้วแต่ขอให้มีสไลด์ด้านข้างนะเราก็ไปกดที่สไลด์นั้นๆใช่ไหมครับกดสไลด์นั้นๆแล้วก็กดปุ่ม delete บนแป้นคีย์บอร์ดเลยครับง่ายที่สุดนะกดปุ่ม delete บนแป้นคีย์บอร์ดเลยนะในนี้ก็จะใช้เมนูนะถ้าใครอยากจะใช้คำสั่งนะก็คือไปที่ edit แล้วก็ cut 1วิธี1นะหรือ2ไปที่ edit แล้วก็ clear หรือ3ไปที่ edit แล้วก็ delete เห็นไหมครับวิธีการลบง่ายมากๆมีหลายวิธีแต่ที่คุณครูแนะนำคลิกสไลด์ปุ๊บกดปุ่ม delete บนแป้นคีย์บอร์ดเลยไม่ต้องไปเลื่อนนะก็จะเร็วกว่าใช่ไหมครับมาดูการแทรกตัวอักษรศิลป์ครับนะตัวอักษรศิลป์นี้เราทำไมครับใส่เพื่อให้ชิ้นงานของเรานั้นมันมีความน่าสนใจมากขึ้นถูกไหมให้ดูแล้วการทำงานแล้วมีความน่าสนใจมีสีสันดีกว่าเป็นหน้าจอขาวดำจืดๆใช่ไหมอันนี้ยังมีลูกเล่นบ้างไปที่ไหนไปที่ insert picture แล้วก็ word art ใครจำไม่ได้เปิดหน้า65นะครับไปที่ insert picture แล้วก็ word art หรือไม่อยากไปที่เมนูไปกดที่สัญรูปที่เป็นรูปของตัว A บนเครื่องมือวาดรูปอยู่ตรงไหนครับนี่ครับอยู่นี่ครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับเอ อยู่นี่นะเมื่อเปิดมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใช่เปล่าพอนักเรียนเปิดมานะครับได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องไปเลือกที่ไหนครับเลือกสิ่งที่ชอบเลยอันนี้ไม่บังคับจิตใจกันนะอยากเลือกอะไรก็เลือกเลยนะครับคุณครูเอาตัวนี้แล้วกันนี่ตัวนี้ถูกเลือกไว้แล้วนะครับรูปแบบนะก็คือถ้าเราอยากได้ความสวยงามแบบไหนนักเรียนเลือกปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับโอเคโอเคไหมโอเคนะกดโอเคเลยชื้บปรากฏหน้าตาอะไรครับหน้าตาของ Edit Word Art Text นะครับในหน้าตานี้เราก็เคยเห็นอยู่แล้วนะครับใน Microsoft Word ใช่ไหมให้เราป้อนตัวหนังสือลงไปแล้วกดโอเคอยู่ข้างล่างนะกดโอเคเสร็จปุ๊บข้อความจะมาปรากฏในชิ้นงานของเรานะครับเมื่อปรากฏแล้วนักเรียนทำอะไรได้มั่งปรับ
นะปรับวิธีการปรับทำยังไงอย่างเช่นอยากจะดึงให้มันใหญ่ขึ้นดึงเวลาดึงคุณครูสอนว่ายังไงครับให้ดึงที่ขอบของมันใช่ไหมเนี่ยดึงขอบให้ขยายขึ้นไปดึงทีละขอบนะไม่ต้องสองขอบนะดึงทีละขอบอ่ะจัดไปหรืออยากจะหมุนถ้าหมุนตรงไหนหมุนตรงนี้หมุนเนี่ยเนี่ยตรงนี้หมุนนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับหรือถ้าต้องการแก้ไขอักษรศิลป์ล่ะครับอย่างเช่นพิมพ์ผิดหรือว่าพิมพ์อยากจะพิมพ์ว่าสวัสดีครับสมมติอะไรเงี้ยก็ดับเบิ้ลคลิกเลยพอดับเบิ้ลคลิกปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปแล้วก็โอเคไปนะแสดงว่าการแก้ไขอักษรศิลป์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับดับเบิ้ลคลิกก็ใช้ได้นั้นก็กลับไปแก้เสร็จก็กลับมาทำต่อนะวนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับเป็นการแทรกไฟจากข้อมูลใช่ไหมครับการแทรกไฟของข้อมูลนี้นักเรียนสามารถที่จะเอารูปภาพใช่ไหมรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของเราเนี่ยมาใส่ได้ไปที่ insert picture แล้วก็ form file นะครับ insert picture form file form file ก็คือจากไฟล์อยู่ในไหนไฟล์อยู่ในเครื่องนะครับไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่อยากจะคลิกเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ไปกดที่คำสั่งสัญญารูปที่เป็นรูปภาพตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนะครับอยู่บนแถบเครื่องมือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คลิกได้เลยนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา1อันนะครับให้เราไปเลือกรูปภาพใช่ไหมนักเรียนก็ไปหาที่อยู่ของรูปภาพคืออะไรอาจจะอยู่แถวไหนนะอยู่ตำบลไหนนะไม่ใช่นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นั่นแหละไปหาเอานะเลือกรูปเสร็จก็มากดคำว่า insert insert แปลว่าอะไรครับตอบ insert แปลว่าการแทรกนั่นเองเห็นไหมครับพอกด insert ปุ๊บรูปก็จะปรากฏอยู่ในชิ้นงานของเราแล้วก็เอารูปไปใช้ได้ถ้ารูปมันเล็กต้องทำไงกับรูปได้ขยายนะเวลาขยายที่ไหนขยายที่มุมนะครับจะได้ง่ายนะครับข้างๆก็ขยายได้หรอกแต่คุณครูอยากให้ขยายด้านมุมนะนะจะได้คงที่นะครับหรือหมุนได้ไหมหมุนได้ตามใจชอบนักเรียนนะครับไม่มีการบังคับจิตใจกันอยู่แล้วนะครับนี่การปรับขนาดใช่ไหมการปรับขนาดนั่นคือคลิกที่รูปใช่ไหมแล้วก็ดึงออกไปนะหรือเราบอกว่าเราอยากจะให้มันอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็ขยับได้นะขยับออกมาคือคลิกชี้แล้วก็ดึงออกไปแบบนี้นะครับรวมถึงบางครั้งนักเรียนอยากจะให้มีขอบอันนี้มีสีอะไรครับสีแดงสีแดงเปลี่ยนที่ไหนดูตรงนี้ครับตรงที่เป็นสีแดงนี่ตรงนี้นี่ในหน้า68นี่ครับสีแดงจะมีตรงภูกันอยู่นะอันนี้เป็นการเพิ่มขอบหรือขนาดก็อยู่ตรงนี้นี่เส้นตรงนี้นะครับขนาดดูดีๆนะนี่อันนี้คือใส่สีอันนี้คือเพิ่มขนาดก็ปรับได้ใช่ไหมนี่เป็นการตกแต่งรูปนะครับเผื่อนักเรียนอยากจะได้รูปภาพให้มีขอบจุดนั่นนี่สวยงามก็ทำได้ต่อไปการแทรกภาพตัดปะครับภาพตัดปะเป็นภาพที่อยู่ในไหนครับอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วใช่ไหมนักเรียนก็สามารถที่จะแทรกได้โดยการไปที่ insert picture แล้วก็ clip art นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับ insert picture clip art หรือกดปุ่มภาพตัดปะก็ได้เป็นคนใส่เสื้อสีแดงนะเป็นคนใส่เสื้อสีแดงๆตรงนี้นะครับกดไปเลยเมื่อกดเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้อะไรครับจะได้ด้านข้างนี้ขึ้นมาแต่อันนี้เป็นของอะไรเป็นของกระดาษนะถ้าเรากดปุ๊บตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบไหนนี่เปลี่ยนเป็นหน้า69ตรงนี้นะครับเลือกมาแล้วนะโอเคเห็นไหมโอเคนะนี่ครับจะได้รูปตัวนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่คุณครูเคยบอกครับนักเรียนอยากได้รูปอะไรใช่ไหมนักเรียนก็เสิร์ชอย่างเช่น flower ในนี้พิมพ์คำว่า flower flower ค้นหาจากไหนค้นหาจาก all collection และ all media file type เลยปรับตรงนี้ให้เป็น all ทั้งหมด all all แปลว่าทั้งหมดนะเลือกมาเลยนะครับปรับเป็น all แล้วก็กด go แปลว่าไปเลยค้นหาคอมพิวเตอร์ก็จะทำการค้นหาให้เราแล้วก็จะได้รูปภาพตามที่เรากำหนดถูกไหมครับนะจากนั้นก็ทำไมดูสิเลือกที่รูปภาพ
รูปภาพก็จะมาอยู่ในชิ้นงานของเราใช่ไหมครับมาอยู่ในชิ้นงานเสร็จแล้วถ้าเราอยากปรับขนาดล่ะครับเราก็คลิกที่รูปภาพใช่ไหมแล้วก็ย่อหมุนได้เหมือนกับภาพอื่นๆที่มาจากไฟล์นะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพเลยครับภาพตัดปะเหมาะสำหรับเวลานักเรียนนำเสนอนักเรียนอยากจะได้ภาพกระตงการ์ตูนมาตกแต่งให้มันสวยงามไม่อยากไปดูที่อื่นเนี่ยก็เอาจากภาพตัดปะก็ได้มันก็มีชิ้นงานให้นักเรียนดูอยู่ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะฮะในบทนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับมีหลายเรื่องราวนะถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูตอนต้นนะครับที่คุณครูได้อธิบายไว้นะครับแบบฝึกหัดทบทวนนะครับในบทนี้นะให้นักเรียนสรุปนะข้อที่1สรุปขั้นตอนการจัดการสไลด์นักเรียนจัดการสไลด์ได้ยังไงบ้างนะครับ2สรุปขั้นตอนการเพิ่มกล่องข้อความถ้าคุณครูอยากมีกล่องข้อความเพิ่มขึ้นจะทำยังไงและ3สรุปขั้นตอนการแทรกอักษรศิลป์นั่นเองนะครับอักษรศิลป์เป็นยังไงเกิดจากตัว A ใหญ่ๆใช่ไหมที่มีข้อความหมุนสวยๆใช่ไหมครับมีหลายๆสีนะตัวนั้นนักเรียนลองปรับดูนะครับก็ลองทดลองใช้ดูนะสรุปลงในสมุดของนักเรียนนะครับแล้วก็ทดลองทำบ่อยๆด้วยนะครับ